Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่15กันยายน2023ซีรีส์ถึงเวลาเริ่มต้นใหม่วันที่8มุ่งไปอย่างมั่นคงในฮักไกบทที่2ข้อที่1ถึง4ณวันที่21เดือนที่7พระวจนะของพระยาเวมาโดยทางผู้เผยพระวจนะฮักไกว่าจงกล่าวแก่เสรุบบาเบลบุตรเชอันทิเอลผู้ว่าราชการแคว้นยูดากับมหาปุโรหิตโยชูวาบุตรเยโฮชาดักและกับประชาชนที่เหลืออยู่ว่าในพวกเจ้าที่เหลืออยู่มีใครบ้างที่เคยเห็นพระนิเวศนี้ประกอบด้วยศักดิ์ศรีเมื่อครั้งก่อนและบัดนี้พวกเจ้าเห็นเป็นอย่างไรมองดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรเลยใช่ไหมพระยาเวตรัสว่าแต่บัดนี้เซรูบบาเบลเอ๋ยจงเข้มแข็งเถิดมหาปุโรหิตโยชูวาบุตรเยโฮชาดักเอ๋ยจงเข้มแข็งเถิดและประชาชนทั้งสิ้นของแผ่นดินเอ๋ยจงเข้มแข็งเถิดพระยาเวตรัสดังนี้แหละพระยาเวจอมทัตตรัสว่าจงทำงานเถิดเพราะเราอยู่กับเจ้าทั้งหลายเคยไหมที่เราเริ่มต้นทำบางสิ่งด้วยความกระตือรือร้นเต็มเปี่ยมแต่หลังจากนั้นไม่นานกลับต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อรักษาความสม่ำเสมอนั้นไว้เราทุกคนล้วนเคยมีประสบการณ์เช่นนั้นมีประสบการณ์ความล้มเหลวเรื่องใดบ้างเกิดขึ้นในชีวิตเมื่อเราเลือกเดินติดตามพระคริสต์ความล้มเหลวเหล่านั้นทำให้ความกระตือรือร้นของเราลดลงหรือทำให้เราเข้มแข็งขึ้นการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นส่งผลต่อความปรารถนาของเราที่จะเติบโตในการเดินกับพระเจ้าอย่างไรการเปรียบเทียบอาจทำให้เราท้อใจแต่พระธรรมฮักไกหนุนใจเราให้จดจ่ออยู่ที่การทรงสถิตของพระเจ้าหลายครั้งที่การเปรียบเทียบนำมาซึ่งการอ่อนกำลังแต่ฮักไกบอกเราว่าจงเข้มแข็งเถิดและประชาชนทั้งสิ้นของแผ่นดินเอ๋ยจงทำงานเถิดเพราะพระยาเวอยู่กับเราในลูกาบทที่9ข้อที่62พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าไม่มีใครที่เอามือจับคันไถแล้วหันหลังกลับจะสมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าและในโคลูสีบทที่3ข้อที่23ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์สิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้เราจะรักษาความเสมอต้นเสมอปลายในการทำงานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราทำได้อย่างไรและอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณใดที่จำเป็นต่อการรักษาไฟในการรับใช้พระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราให้ได้รักษาหัวใจที่ร้อนรนหัวใจที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากหัวใจที่จะมุ่งมั่นต่อไปแม้ยังไม่เห็นผลลัพธ์ขอทรงเสริมกำลังเราขึ้นใหม่ในทุกๆวันด้วยความรักอันมั่นคงของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน